ในส่วนของการจัดตั้งรัฐบาลที่นำโดยแกนนำพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับเราก็ยังคงจดจ้องอยู่ว่ามันจะออกมารูปแบบไหนล่าสุดแย้มออกมาแล้วนะครับว่าไอ้ MOU ที่เซ็นแบบเกี่ยวแขนกันไปเหนียวแน่นนะอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ครับก็เป็นการแย้มออกมาจากฝั่งของคุณประเสริฐจันทระรวงทองนะครับเลขาธิการพรรคเพื่อไทยที่ออกมาพูดถึงความคืบหน้าในการพูดคุยกับสวนะครับว่า13สวที่เคยโหวตให้คุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยยังเหมือนเดิมนะยังยืนยันว่าจะสนับสนุนพรรคที่รวมเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรได้เหมือนเดิมส่วนที่เหลือก็กำลังประสานกับสว.อยู่นะครับคุณผู้ชมซึ่งบางส่วนเนี่ยตัดสินใจได้แล้วก็ยอมรับว่าหลายคนเนี่ยมีเงื่อนไขไม่น่าจะหลายคนนะน่าจะส่วนที่เหลือทั้งหมดนั่นแหละมีเงื่อนไขคือเรื่องของการแก้มาตรา112ว่าถ้าเกิดยังมีข้อนี้อยู่ยังไงไม่สนับสนุนแน่นอนนะครับแต่เพื่อไทยยอมรับว่าต้องปรับ MOU เพื่อให้จัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จแล้วก็สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันด้วยปรับอะไรอ่ะก็ลงนามกันไปแล้วไม่ใช่หรอหนึ่งในข้อนั้น MOU ถ้าคุณผู้ชมจำได้ MOU 1ในข้อที่เซ็นกันไประบุว่าพรรคร่วมทั้ง8พรรคเนี่ยจะสนับสนุนคุณพิธาส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็หัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ตอนเนี้ยเป็นไม่ได้แล้วเท่ากับว่าสถานการณ์เปลี่ยนไปก็เลยต้องมีการปรับ MOU เดี๋ยวนะศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยเรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินร้องไปยังก็ยังนี่นะยังไม่มีมติของศาลออกมาเอาแล้วทำไมเขาบอกว่าสถานการณ์เปลี่ยนล่ะเปลี่ยนณวันนี้ณวันนี้คุณพิธาก็ยังเสนอชื่อเป็นนายกเนี่ยไม่ได้อยู่ดีนะครับก็เลยตั้งใจว่าในเมื่อเสนอชื่อคุณพิธาไม่ได้แล้วมันดันบรรจุอยู่ใน MOU ข้อหนึ่งก็จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนข้อนี้ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลเป็นยังไงอ่ะฟังคำตอบชัดๆด้วยกันเลยครับในเรื่อง MOU เนี่ยผมเรียนว่าถ้ามีการนัดหมาย8พรรคร่วมอีกเนี่ยคงจะมีการพูดคุยกันในเรื่องนี้นะฮะจะแก้หรือไม่ก็เพื่อไทยมาเป็นแกนนำเราต้องปรับแก้ให้สอดคล้องก็ต้องให้สอดคล้องครับเพราะว่าอย่างน้อยๆ MOU เดิมนี่ข้อ1เนี่ยที่ว่าเราจะร่วมกันสนับสนุนคุณพิธาเนี่ยมันโอกาสมันเป็นไปไม่ได้แล้วตอนนี้นะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยก็คงจะต้องมีการพูดคุยกันก็ยืนยันนะครับว่าต้องมีการพูดคุยกันแต่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลยังดีอยู่นะครับคุณผู้ชมขณะที่ฝั่งของก้าวไกลครับคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการเนี่ยก็ออกมากล่าวถึงกระแสข่าวว่าอ้าวเขาพูดมาแบบนี้แปลว่าอะไรจะฉีก MOU หรือเปล่าคุณชัยธวัฒน์บอกว่าพรรคก้าวไกลมีจุดยืนชัดเจนอยู่แล้วตอนนี้ก็พยายามอย่างดีที่สุดนั่นแหละเพื่อให้การจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเป็นไปตามผลการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังไม่อยากให้ไปโฟกัสที่ประเด็นของการฉีก MOU แต่แน่นอนคือรอบนี้คุณชัยธวัฒน์ตอบแบบเหมือนกับเป็นปลายเปิดเอาไว้ว่าการเมืองมันเป็นไปได้ทุกอย่างครับพี่ต้นพี่กิ้งเฮ้ยพูดแล้วเหรอก่อนหน้านั้นจะมองบวกหน่อยใช่ตอนนี้คือเอาถ้าจะฉีกก็เป็นไปได้นะคำตอบมาประมาณนี้นะครับแต่ให้รอผลการหารือของ8พรรคร่วมจะดีกว่าครับเรื่องนี้ต้องรอในที่ประชุมนะครับแต่ว่าสำหรับก้าวไกลเนี่ยยังจุดยืนเราชัดเจนว่าเราพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อจะให้การจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเป็นไปตามผลการเลือกตั้งอย่าเพิ่งไปประเมินนะครับผมคิดว่าแน่นอนการเมืองทุกอย่างเป็นไปได้นะครับแต่ว่าขอให้รอการประชุมดีกว่าจะฉีก MOU ไหมพี่ต้นมีสิทธินะเออแต่นี่คุณชัยธวัฒน์ก็เริ่มที่จะเข้าใจแล้วว่าความเป็นจริงมันคืออะไรไม่ต้องมองแบบมองในแง่บวกอย่างเดียวแล้วโลกสวยอย่างเดียวเนี่ยอาจจะใช้กับการเมืองไทยไม่ได้นะครับแต่ผมว่าเข้าใจแปลกๆว่าพรรคใหญ่ใน8 MOU ทั้งหลายเนี่ยพรรคใหญ่ทำไมดูเงียบสงบเสงี่ยมแล้วพวกพรรคเล็กเสียงเดียวอ่ะเสียงมันดังเหลือเกินท่านเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสเสียงเดียวมีเสียงเดียวแต่เหมือนแบบมีตั้งร้อยเสียงสิงโตคำรามพูดที MOU ก็สะเทือนหนึ่งสะเทือนฮะอย่าว่าแต่ท่านเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสเลยอีกเสียงนึงฮะเป็นเสียงเดียวแต่เฟี้ยวเงาะไม่แพ้กันเลยก็คือพลังสังคมใหม่เมื่อวานนี้เรานำเสนอท่านชวลิตรุ่นวัยใกล้ๆกันเก่าๆพอกันนะฮะคุณชวลิตเนี่ยก็พูดในลักษณะใกล้เคียงกันก็คือถ้าหากดูแล้ว MOU เดิมมันมีปัญหาและ MOU เดิมคือก้าวไกลไม่ใช่เหรอแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นเพื่อไทยแล้วดังนั้นเนี่ยเอาตีความง่ายๆฉีกแต่ท่านไม่ถึงขั้นใช้คำว่าฉีกนะได้เวลารื้อ MOU แล้วรื้อเรื่องไงอ่ะถ้าจะพรรคเพื่อไทยจะไปดึงพรรคอื่นพรรคใหม่มาร่วมรัฐบาลก็เป็นความชอบธรรมอธิบายเอาไว้ชัดเจนแบบนี้นี่ไงพรรคเสียงเดียวเฟี้ยวเงาะฟังเสียงฮะทางพรรคก้าวไกลก็ส่งไม้ต่อให้กับพรรคเพื่อไทยเป็นคนแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแต่ว่า MOU เดิมเนี่ยมันก็ใช้ไม่ได้เนี่ย
ต้องให้พรรคเพื่อไทยให้ทำใหม่หรือจะทำหรือไม่ทำก็แล้วแต่พรรคเพื่อไทยเพราะมันเป็นสิทธิ์ของพรรคเพื่อไทยที่จะตั้งรัฐบาลอาจจะไปเอาพรรคไหนเข้ามาร่วมหรือว่าจะเอายังยึดมั่นอยู่ใน8พรรคเดิมมันก็ได้ยกข้อนี้ขึ้นมาหารือในที่ประชุม8พรรคมั้ยคะก็จะหารืออยู่นะฮะจะหารืออยู่ความหมายรวมอ่ะเหมือนท่านเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทยังไงอย่างนั้นเลยเพียงแต่เนื้อหาใจความเนี่ยอาจจะสลับสับเปลี่ยนเอาประโยคกรรมกริยาประธานสลับกันสักหน่อยแต่มีนิ่งเดียวกันชิ่วไล่ชัดเจนแล้วฮะอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งก็คือคุณณัฐวุฒิสายเกลือพี่เต้นผอ.ครอบครัวเพื่อไทยคือตามหาคนหายมาหลายคนพี่เต้นเป็นหนึ่งในตามหาคนหายแต่พี่เต้นโพสต์ไว้ว่าไม่ต้องหาเจอแล้วอยู่ตรงนี้แหละไม่ได้หนีไปไหนยังเป็นเต้นณัฐวุฒิสายเกลือคนเดิมคนดีคนเดิมนะครับแต่ว่าเพิ่มเติมตอนนี้พี่เต้นอธิบายว่าการตั้งรัฐบาลขึ้นอยู่กับแกนนำเพราะพี่เต้นไม่ใช่แกนนำเป็นผู้ช่วยปราศรัยหาเสียงในช่วงที่ผ่านมานะครับแต่หากตั้งเร็วได้ก็ดีส่วนโดนทวงไงที่เคยพูดไว้อะจำได้เปล่าโดนทวงพี่เต้นก็เหมือนยืนยันนะครับว่าจำคำพูดของตัวเองได้ทั้งหมดฟังพี่เต้นณัฐวุฒิสายเกลือครับรอให้ฝ่ายที่เขาทำหน้าที่เจรจาเขาหาข้อสรุปกันสำหรับผมจุดยืนเหมือนเดิมทุกประการเคยพูดไว้อย่างไรก็ยังมีความเห็นแบบนั้นมันจำเป็นจะต้องรีบจัดตั้งรัฐบาลให้เร็วที่สุดไหมครับเพราะว่าประชาชนนี้ก็รอการแก้ไขปัญหาประเทศถ้าเร็วได้มันดีอยู่แล้วแต่ถ้าช้าก็ต้องดูว่าเหตุผลช้าเพราะอะไรและถ้ามันล่าช้ามันมีความพยายามที่จะทำให้เร็วขึ้นได้แค่ไหนอย่าเพิ่งละสายตาจากหน้าจอทีวีใครท่านผู้ชมมาด้วยพี่เต้นด้วยฮะให้ฟังข่าวนี้และดูข่าวนี้ไปพร้อมๆกันครับแดงปราจีนเสื้อแดงปราจีนบุรีจวกเลยจวกเพราะอะไรอะไรนะพันธมิตรมิ้นช็อกใหม่อ่ะบอกเฮ้ยมันคือต่างขั้วนะพอคำว่าต่างขั้วแล้วจะเชิญมาร่วมการจัดตั้งรัฐบาลมันไม่เหมือนกับที่เคยต่อสู้ร่วมกันมาแสดงท่าทีแบบนี้เอาตีนเหยียบหน้ากันเลยไหมอย่างนั้นเลยดีกว่านี่คือความร้อนแรงร้ายกาจมากหากมีการย้ายขั้วเกิดขึ้นจริงแดงปราจีนบุรีจะสลายตัวเป็นแดงแรกของแผ่นดินประเทศไทยฟังเสียงฮะคุณเฉลิมแต่วันนี้ผมไม่เชื่อหูตัวเองว่าพรรคเพื่อไทยเราเนี่ยที่ผมชื่นชมและศรัทธามาโดยตลอดว่าคุณไปกอดคอพวกเขามานั่งกินช็อกมิ้นเหมือนคนที่ไม่เคยอะไรกันเลยเนี่ยครับมันเล่นละครเกินไปไหมครับมันทุเรศไปไหมผมบอกได้เลยนะพรรคเพื่อไทยทำแบบนี้เนี่ยพอกันทีผมเชื่อว่าแกนนำคนเสื้อแดงหลายจังหวัดที่โทรมาคุยกันบอกจะถอยและจะเลิกผมจะทำให้พี่น้องคนทั้งประเทศดูว่าคนเสื้อแดงจังหวัดปราจีนบุรีจะประกาศเป็นที่แรกและกลุ่มผู้ร่วมอุดมการจังหวัดปราจีนบุรีของผมจะสลายตัวทันทีจะไม่เอาเลยไม่เอาเลยผมถือว่าเป็นการเอาเปรียบพี่น้องประชาชนและหลอกลวงชาวบ้านหลอกเขาทำไมครับไม่เอาพรรคนั้นไม่เอาพรรคนี้แต่ตอนนี้คุณจะไปบอกงั้นอย่างนี้หมอชลน่านยิงแล้วนะ188เสียงเป็นเสียงข้างมากแต่หมอเรียนจบหมอมานะนี่ตรรกะแบบนี้คนเมืองน่านเลือกได้เหรอคิดได้ไงอ่ะไม่ใช่อยากมีอำนาจจนลืมอุดมการณ์ตัวเองไปหมดอย่างนี้มันใช่หรือเปล่าเป็นคนต้องมีสัจจะครับถ้าเป็นคนไม่มีสัจจะก็คือหมาเห่าดีๆนี่เองถึงได้บอกไงว่าพี่เต้นอย่าเพิ่งละสายตาจากหน้าจอทีวีคำสุดท้ายนี่เปรียบกันเป็นหมาเห่าเลยนะเสื้อแดงคือพลพรรคกำลังคนสำคัญในการหนุนเพื่อไทยมาจนปัจจุบันนี้แต่ว่าวินาทีนี้คนเสื้อแดงหลายคนเริ่มรู้สึกไม่สบายใจกับบรรดามิ้นช็อกด้อมใหม่อ่ะที่พาพวงกันมา5พวงใหม่อ่ะไอ้แบบเนี้ยบางคนเขาเป็นกลุ่มคนที่เคยปราบปรามเสื้อแดงแล้ววันนี้แปรผันไปเป็นพรรคการเมืองแต่วันนี้พรรคเพื่อไทยกลับจะไปร่วมกับทางนี้ทั้งที่เดิมทีประกาศไว้แล้วไม่เอาสองลุงไม่เอาสองลุงแก้ปัญหาไงดีร่วมกันซะเลยนะฮะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยแดงปราจีนบุรีเขาบอกก็จะเป็นจังหวัดแรกฮะที่จะมีการสลายตัวไม่สนับสนุนกันอีกต่อไปครับ